ถามคุณก in mm ิรวัตรดีกว่ายังรู้สึกหนาวอยู่ไหมคะกรุงเทพมันก็เป็นช่วงแวครับนะหรอแต่ถือว่าถือว่าเย็นกว่าทุกทุกปีช่วงเช้ามืดช่วงเช้าหน่อยก็เย็นเร็วปีนี้นะคะบางปีนี้ต้องไปถึงมกราคมนะคุณผู้ชมนะจริงๆเราไม่ใช่เฉพาะเรานะที่ที่อยากจะดื่มด่ําความหนาวตามธรรมชาตินะไปดูสวนสัตว์เชียงใหม่หน่อยนะคะหลินหุ้ยคุณผู้ชมคะมีพันธุ์ด้าหลินหุ้ยนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะเวลาหน้าหนาวก็จะออกมาเดินอวดโฉมชาวบ้านนะคะให้เห็นว่าเออนี่แหละ รับอากาศหนาวกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วมันเจอวิกฤตวิกฤตโควิดๆๆๆไงคุณผู้ชมนะก็เลยทําให้สถานการณ์ในช่วง2ปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ปกติเท่าไหร่นะคะชีวิตของพันได้เองก็ก็ไม่ปกตินะคนุณธีรวัตรนะรต้องเก็บตัว,วนะใช่ใช่ต้องเก็บตรงเก็บตัวกันไปนะคะแต่ปีนี้กลับมาได้เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทาง โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีพันด้าแห่งประเทศไทยนะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเขาเอาหมีพันด้าหลินหุยออกมาสู่สวนจัดแสดงกลางแจ้งเขาเรียกกันว่าสวนหลังบ้านคุณผู้ชมนะสวนสวยๆเนาะอยากไปอยู่ไหมคุณธีรวัตร <laughs> มีเหมือนคล้ายๆกับน้ำทาน้ำแข็งใช่ท, <c oughs> ทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะคะมีอาหงอาหารพร้อมแต่น่าเสียดายนะคะที่วันนี้ไม่ได้เล่นของเล่นแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารตามที่จทเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้คาดว่า อาจจะเป็นเพราะว่ามันยังปรับตัวไม่ได้ไงนะคือคือไม่ได้ออกมาที่สวนหลังบ้านเนี่ยสองปีกว่าแล้วนะคะค,คงจะต้องสำรวจสถานที่ดมๆกันหน่อยนะให้มันเกิดความคุ้นชินก่อนนะคะทางสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงามค่ะปลูกต้นไผ่ทําแอ่งน้ําสร้างลําธารน้าแข็งนะคะลำธารน,น้ําแข็งนี่กินได้นะเพราะเป็นไอติมหวานด้วยนะคะเออนี่นะแล้วก็ยังมีของเล่นเลียนแบบธรรมชาติวางอาหารเป็นหน่อมไม้เป็นอ้อยไว้ให้กินได้อย่างเพลิดเพลินนะคะ คือเมืองจีนจริงๆเนี่ยเขาหนาวมากไง<ช>แต่ของเรามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นก็ต้องบิ้วบรรยากาศกันหน่อยนะให้แพนด้ามันรู้สึกว่าเออฉันก็อยู่ในธรรมชาติเอาหนาวเหมือนกันนะคะ <c oughs> ทางผู้นในการสนสัตว์เชียงใหม่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเออก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าการที่เอาแพนด้าหลินหุ่ยเนี่ยเอามาสู่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งเนี่ยนะคะ เป็นการเตรียมความพร้อมให้มีแพันด้าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิได้นะคะทำต่อเนื่องมาสู่ปีที่17แล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้มีพันด้าหลินหุ้ยเนี่ยได้ออกมารับแสงแดดแล้วก็เดินออกกําลังกายมันทําให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นทําให้ใจมันมีความสุขนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ย ใครที่อยากจะไปดูไปได้นะคะนะเราๆท่านๆนะคะคุณผู้ชมคะพาลูกๆไปได้นะคะจะเปิดกิจกรรมรับลมหนาวไปจนถึงสิ้นเดือนมก,กราคมปีหน้าทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงนะคะและถ้าหากวันไหนที่มีอุณหภูมิมสูงคือมันก็ไม่ได้เดย็นทุกวันไงนะก็อาจจะต้องเก็บหมีแพนด้าเนี่ยนะคะเอาไว้ข้างในเพราะอะไร <ๆ S 2> เพราะว่าออกมาเดี๋ยวมันก็ร้อนเกินมออมันร้อนเกินไปมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะคะส่วนที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหใครๆก็ไปกันนะคุณผู้ชมวันนี้อากาศ หนาวนะคะอุณหภูมิลงมา10องศาเซลเซียสนะคะคนต้องไปก่อไฟผิงในช่วงเช้าว่ะคุณผู้ชมนะคือนักท่องเที่ยวอย่างเราชอบแต่เขาบอกโอ้เขาเจอแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวพ่อ้าแม่คะใช่ใช่ใช่แต่เราไปนี่อยากเจอนะ,ะอยากเจอ<น>อากาศาหนาวๆบ้างนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมจุดชมวิวกี่วแม่ปานที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองวันนี้อุณหภูมิลดลงเหลือ2องศาเซลเซียสนะคะถือว่าต่ําที่สุดในรอบปีเลยนะคะพระที่สวยมากเมื่อสักครู่นี้นะแล้วดูคนสิคะ คือจุดมุ่งหมายไม่ได้แค่สัมผัสอากาศหนาวแต่อยากไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะส่วนใหญ่ที่คนที่ไปที่นี่กันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคนไปชมทะเลหมอกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นยอดดอยจุดสูงสุดอุณหภ,ภูมิ5องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดเกิดปรากฏการณ์เมยขาบน้ําค้างแข็งทั่วยอดดอยยอดหญ้าตามท้องถนนนะคะช่วงธันวาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาแค่ครึ่งเดือนนะคุณธีรวัตร<อ>จนถึงวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวทะลุ5 0,000นคนละ<อ>ถึงสิ้นปีน่าจะทะลุแสนนะี่ฉันว่าตกประมาณวันละสา0 0 0พคนใช่เยอะจริงๆนะคะ ไปอีกที่นึงนะคะโอ้โหที่นี่ไม่พูดไม่ได้ต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะคะที่ยอดภูบ่อบิดนะคะเป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งเดียวในจังหวัดเลยในเขตในตัวเมืองเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาอยู่ในความดูแลของวัน,นอุทยานภูบ่อบิดนะคะอากาศ16องศาเซลเซียสค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยที่นี่เขาปิดการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงทางเดินแล้วก็ระเบียงชมวิวซึ่งก็มีการผลักดันจะให้ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้านะคะเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย<อ>คือคนแก่ก็ขึ้นไปได้ไงก็<อ>มีกระเช้าไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะตอนนี้เขากําลังก่อสร้างปรับปรุงทางเดินแล้วก็จุดชมวิวในเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3อยู่นะคะเฟสแรกเนี่ยจากถ้ำพระจนถึงยอดภูเนี่ยเสร็จสิ้นเกือบหมดละ ก็ทดลองเปิดท่องเที่ยวได้เป็นระยะเวลา1เดือนทดสอบความพร้อมตั้งแต่15ธันวาคมคือเมื่อวานนี้นะคะจนถึง15มกราคมเขาจะเปิดเวลาละ2ช่วงเวลาค่ะคือ6โมงถึง9โมงแล้วก็4โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะคะคือถ้าใครไปตอนนี้เนี่ยแล้วบอกว่าอาูฉันจะเดินไหวไหมอ่ะให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนยอดออภูบอ่อบิดมันสูงคุณผู้ชมคะแต่เขาจะมีรถอีแท็กของชุมชนให้บริการคนละ60บาทนะหลังจากนั้นเนี่ยต้องเดินไหมเดินค่ะอีก400เมตร คือคือเอาเข้าจริงนะคนแก่เนี่ยอาจจะลำบากครึ่งก <นะ S 2> ิโลขึ้นเขาไม่ทำอะไรยากนะหนักแต่อยู่เหมือนกันแต่คุณนีรว,วัตรคงจะไหวว่าฟิตมาเต็มที่แล้ว